สิงห์ปลุกขวัญเพื่อไทยโวอีก3ปีได้ส.ส. 200อัพแซะบางพักขยันสร้างคอนเทนต์การเมืองวันที่13สิงหาคม2567 18 นาฬิกา 10 นาทีเพื่อไทยย้ายมาประชุมตึกชิน3ทักษิณโผล่ทักทายส.ส.แจงเพื่อไทยคือพักสร้างโอกาสโวอีก3ปีได้ส.ส. 200ครึ่งแนะกตัญญูประชาชนแจงเตรียมเดินสายยืนปลุกอย่ากลัว AI เศรษฐาอิงไม่ได้เข้าประชุมเมื่อวันที่13สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพักเพื่อไทยพท.ได้ย้ายมาประชุมส.ส.ที่อาคารชินวัตร3จากปกติประชุมที่อาคาร OAI Tower ซึ่งเป็นที่ทำการของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากทางพรรคระบุว่ามีการปรับปรุงอาคาร OAI Tower จึงต้องเปลี่ยนสถานที่ประชุมส.ส.โดยวันนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากติดภารกิจไปดูงานที่ประเทศจีนในหลักสูตรมินิวปอขณะที่แกนนำรัฐมนตรีและส.ส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงผู้สื่อข่าวรายงานว่าเดิมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาร่วมประชุมกับส.ส.พรรคเพื่อไทยด้วยนั้นแต่ยังติดภารกิจเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จในการประชุมวิชาการซิมโพซิอัมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567ณสเฟียฮอลชั้น 5M ศูนย์การค้าเอโมสเฟียจึงไม่ได้มาร่วมประชุมกับส.ส.ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่อาคารชินวัตร3ด้วยโดยก่อนการประชุมนายทักษิณได้เข้าไปทักทายพร้อมกล่าวกับส.ส.ตอนหนึ่งว่าวันนี้ตนมาให้กำลังใจส.ส.ในการทำพื้นที่สิ่งที่พวกเราทำคือการให้โอกาสกับประชาชนซึ่งต่างจากพรรคอื่นของเขาทุกคนต้องหัวเท่ากันแต่ของเราคือการสร้างอาชีพเท่ากันความเท่าเทียมของเขาคือพ่อแม่ลูกเท่ากันแต่ความเท่าเทียมของพรรคเพื่อไทยคือเรื่องของโอกาสคนไทยทุกคนต้องมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในทุกมิติด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพเรื่องปากท้องเมื่อคนมีโอกาสเท่ากันก็คิดว่าประชาชนจะให้โอกาสกับเราเชื่อว่าหลักร้อยจะอยู่แค่สมัยนี้ถ้าเราทำอีก3ปีพักเพื่อไทยจะได้200ขึ้นที่สำคัญเมื่อเป็นส.ส.ต้องรู้จักกตัญญูกับประชาชนทุกครั้งที่ได้รับเลือกตั้งต้องไปดูแลประชาชนจากนี้ผมจะไปเยี่ยมเยียนประชาชนไปขอบคุณเขาแล้วจะคอยช่วยงานหัวหน้าพักเพื่อไทยที่หน้าตาเหมือนผมนายทักษิณกล่าวนายทักษิณกล่าวต่อว่าการสร้างโอกาสของพรรคเพื่อไทยจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีส.ส.ที่ขยันลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนขออย่าไปหวั่นไหวกับ AI ไม่ต้องกลัวเพราะ AI ทันสมัยพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคที่ทันสมัยมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเท่ากันด้วยโอกาสอีกพรรคชอบเอาความล้มเหลวมาสร้างคอนเทนต์วันนี้คนไทยอ่านแต่คอนเทนต์ที่สร้างจินตนาการมาจากความล้มเหลวของรัฐบาลก่อนสร้างแต่คอนเทนต์ให้ตรงใจแต่ทำจริงไม่ได้แต่เพื่อไทยต้องทำให้คนไทยมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของโอกาสและเราจะไม่ทิ้งคนที่มี DNA เพื่อไทยที่สอบไม่ผ่านครั้งนี้เราจะนำคนเหล่านั้นมาร่วมทำงานเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ต้องการผู้สื่อข่าวรายงานว่าส.ส.ที่ได้รับฟังต่างมีกำลังใจและพูดตรงกันว่าจะตั้งใจทำงานลงพื้นที่พบประชาชนรับฟังปัญหาของชาวบ้านมากยิ่งขึ้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่โค้ชเชกีฬาวันที่14สิงหาคม2567 9นาฬิกา43นาทีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ปี2567ชั้นต่ำกว่าสายสะพายตติยดิเรกคุณาภรณ์แก่นายชัดชัยเชหรือโค้ชเชยองซอกเมื่อวันที่14สิงหาคม67เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2567เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์มีทั้งชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพายรวมทั้งสิ้น 2,905 รายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ประกาศณวันที่5สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันชั้นสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์กระทรวงกลาโหมนายสารัตน์รัตนวดีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนายชัยโสพลพนิชชั้นต่ำกว่าสายสะพายตติยดิเรกคุณาภรณ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัดชัยเชหรือโค้ชเชยองซอกคลิกเพื่ออ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม ภูมิใจไทยมีมติไม่เห็นด้วยร่างกาสิโนถูกกฎหมายเปิด4ประเด็นใหญ่ไม่ได้หักรัฐบาลการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 16นาฬิกา22นาทีภูมิใจไทยมีมติไม่เห็นด้วยร่างกาสิโนถูกกฎหมายเปิด4ประเด็นใหญ่ไม่แก้ปัญหาพนันไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเท่าที่ควรไม่กระตุ้นท่องเที่ยวไม่เกิดการจ้างงานคนไทยหวังรัฐบาลแก้ไขยันไม่ได้หักรัฐบาลแค่แสดงความเห็นยันแค่เสนอความเห็นไม่ได้หักรัฐบาลเมื่อเวลา14นาฬิกา40นาทีวันที่13สิงหาคม67ที่พรรคภูมิใจไทยคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บุรีรัมย์เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยแถลงผลการประชุมพรรคภูมิใจไทยหลังจากวันนี้วันที่12สิงหาคมได้ร่วมประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมและภายหลังการประชุมได้มีการส่งร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex พ.ศ.ให้พรรคร่วมรัฐบาลร่วมพิจารณาโดยที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยได้พิจารณาแล้วพรรคมีจุดยืนเกี่ยวกับร่างงบร.บ.ฉบับนี้ว่าเบื้องต้นเราไม่เห็นด้วยกับสาระสำคัญ 3-4 ประเด็นคือ 1. พ.ร.บ.ฉบับนี้จะไม่แก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและอาจทำให้มีการพนันทั้งบนดินและใต้ดินจนเกิดปัญหา 2. เรื่องผลประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนเรารู้สึกว่ายังไม่มีความชัดเจนมากพอที่จะลงทุนทำเรื่องแบบนี้ 3. ผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกระตุ้นท่องเที่ยวซึ่งเราไม่มั่นใจว่ากาสิโนจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้4เท่าที่ดูยังไม่เห็นมาตราไหนของร่างกฎหมายดังกล่าวระบุเรื่องการช่วยเหลือแรงงานชาวไทยในการจ้างงานซึ่งเชื่อว่าพรรคร่วมอื่นๆคงมีความเห็นเช่นกันและหวังว่ารัฐบาลจะนำประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อถามว่าที่ประชุมพรรคดูภาพรวมของกฎหมายหรือไม่ว่าสุดท้ายใครได้ประโยชน์นายชัยชนกกล่าวว่าอย่างที่บอกเท่าที่ดูประโยชน์ยังไม่ตกมาที่รัฐและประชาชนดังที่เราอยากจะเห็นซึ่งเราส่งข้อเสนอแนะไปแล้วและรอดูการปรับแก้รอบที่2จะดีกว่าเมื่อถามว่ามติของพรรคภูมิใจไทยต่อร่างกฎหมายฉบับนี้
เป็นการหักรัฐบาลหรือไม่นายชัยชนกยืนยันว่าไม่ได้เป็นการหักรัฐบาลแต่เป็นการเสนอความเห็นตามที่ได้รับโจทย์มาเมื่อถามว่าในร่างกฎหมายมีการตั้งสเปคว่าบริษัทที่จะได้รับงานต้องมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาทถือเป็นการกีดกันเอกชนรายอื่นหรือไม่นายพราดรกล่าวว่าอยากให้ดูภาพรวมมากกว่าว่าสามารถแก้ปัญหา 3-4 ข้อที่พักมีความกังวลได้หรือไม่เมื่อถามว่าเมื่อดูร่างกฎหมายแล้วประชาชนไม่ค่อยได้ประโยชน์ถ้าเทียบกับนายทุนที่จะได้ประโยชน์ใช่หรือไม่นายพราดรกล่าวว่าอย่าเพิ่งไปถึงประเด็นนั้นเราโฟกัสแค่ 3-4 ประเด็นข้างต้นก่อนและเราได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้พิจารณาและนี่ก็คือความเห็นของเรา